พี่น้องผู้ใดมีจิวเวลรี่ที่เฮ็ดมาจากเครื่องเงินหรือมันดําเดี๋ยวมื้อนี้เฮาจะมาบอกวิธีเฮ็ดทําความสะอาดไปจ้ะวิธีเฮ็ดของเฮานี่ก็เตรียมหาอุปกรณ์จาก 3-4 อย่างแล้วจ้ะอันแรกก็จะมีเป็นถาดอลูมิเนียมจังซี่หรือคันบ่มีก็ใส่เป็นอลูมิเนียมฟอยล์ใส่ห้องใส่จานใส่อีหยังก็ได้ใส่ถาดก็ได้อันที่2ก็จะเป็นเบกกิ้งโซดาอันที่3จะเป็นน้ําเปล่าอันที่4ก็เป็นแป้งใส่ฟันเก่าๆเอาไว้ขัดจ้ะขั้นแรกที่เฮาเฮ็ดนี่ก็คือเอาพวกจิวเวลรี่เครื่องเงินที่มันดำๆของเฮานะเอามาวางใส่ถาดอลูมิเนียมจังซี่แล้วที่นี่เฮาก็เอาเบกกิ้งโซดาโรยไปจากตามจำนวนที่ต้องการในใจของเฮาใส่ไปประมาณ3สกู๊ปแล้วที่นี่ก็เอาน้ำร้อนที่เฮาต้มไว้ใส่กาเอามาเทใส่เฮาก็ให้เบกกิ้งโซดามันเฮ็ดเคมีคอลรีแอคชั่นกับอลูมิเนียมฟอยล์มันก็จะเป็นการกำจัดรัสต์หรือว่าพวกทาร์นิชพวกที่มันเป็นดำๆออกมันก็จะใช้เวลาในการโซกหรือว่าในการแซกประมาณ15หรือ20นาทีหรือว่าคันเจ้ายางไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ทิ่มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วจ้ะเราถึงเวลาเฮาก็เอาแปรงสีฟันเก่าๆน่ะเอามาขัดพวกสีดำๆออกเล็กน้อยทีนี้เครื่องเงินเฮามันก็เหลี่ยมมองๆใสสะอาดคือเก่าคันผู้ใดมีเครื่องเงินเครื่องประดับจังซี่ได้จ้ะเฮาก็ไม่เฮ็ดได้พวกตุ่มหงตุ่มหูของพวกผู้หญิงที่มักใส่เครื่องเงินอันนี้ก็เฮาก็ได้ซื้อมาจากเมืองไทยได้จ้ะพวกดอกไม้แมงปอพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อไบรตันทุกอย่างเฮาพวกเจ้าก็ลองเฮ็ดเบิ่งนะจ้าสวัสดีจ้า